เกาหลีกับแก๊งนิ่งแฮเดวันนะครับไม่รู้จะมีเวลาทำอะไรอื่นไหมนะทุกคนมาถึงเราก็เข้าร้านอาหารเกาหลีเลยเพราะว่าทุกคนหิวกันมากๆครับก็เซิร์ชกันมานะครับร้านนี้ก็คือเครื่องเคียงจัดเต็มมากๆนะครับน่ารักนะครับแล้วก็อร่อยนี่คลิปนี้มีพี่แอมมาด้วยนะครับ Queen of T-pop ไม่บอกหรอกมาทำอะไรนะครับและนี่คือซุปนะครับเป็นซุปที่อร่อยมากๆนะครับผมแต่ว่าไฮไลท์ของมันเนี่ยคือนี่เลยครับนี่คือเนื้อหมูนะครับซึ่งมันอร่อยจริงๆครับมันแบบมันนิ่มอ่ะมันนิ่มแล้วมันดีมันสดนะครับมันละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือนี่แม็กนัทยังการันตีนะครับหนูนิวครับก็น่ารักมานั่งตัดนะครับเสิร์ฟให้ทุกคนนะครับกับซุปนี้นะครับถือตะยิ้มไปแฮปปี้เพราะมันอร่อยจริงๆนะครับนี่ก็มามีเนื้ออื่นๆด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เนื้อหมูนะครับผมแล้วก็มีแบบเมนูแบบว่าหมี่เย็นครับโหแบบถ้วยใหญ่มากนะครับผมเสร็จแล้วก็แบบว่าพนักงานก็บอกว่ารู้จักพวกเราด้วยนะครับผมดีใจมากๆเลยแล้วก็บอกว่าชอบจริงๆนู้นิวมากๆเลยครับก็พยายามสื่อสารให้ฟังนะครับแบบอาจจะผิดพลาดแต่ว่าก็น่ารักนะครับก็ชอบจริงๆนะครับออกมาแล้วก็มาสูดอากาศกันนะครับเดินย่อยสูดอากาศเพราะอากาศที่นี่กำลังดีเลยประมาณแบบ 19-20 องศานะครับบอกว่ารู้สึกดีมากๆนะครับนี่ก็น้องลาเต้นะครับนี่น้องเฟิร์สวันนะครับเพราะว่าทีมงานเกาหลีอยากจะเจอนะครับก็เลยเอามาเจอหน่อยนะครับและนี่ก็คือครับมาเล่นเกมอะไรกันครับมาเล่นนี่กันโอน้อยนะครับออกนะครับเพราะว่าใครที่แพ้ต้องแต่งหน้าตอนเช้านะครับทุกคนก็คือเกียงสุดๆนะครับเพราะว่าต้องเช้ามากๆเสร็จปุ๊บพวกเราก็แบบว่าเดินหาของหวานกินนะครับก็คือเนี่ยครับนำโดยน้องหนูนิวนะครับมาร้านไอศกรีมนะครับก็คือบรรยากาศดีมากแต่งร้านสดใสน่ารักแล้วคือแต่ละอย่างครับแบบมันน่ากินไปหมดนะครับดูสิแบบแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากๆนะครับสีพื้นก็บอกว่ามาเพราะนูนิวเลยนะครับที่ต้องมากินนะครับผมและนี่ครับมันดีมากๆทุกคนดูสิแบบตกแต่งอะรองเท้าน้องหมีอะไรก็ไม่รู้ว่ามันดูแบบตะมุตะมิไปหมดมันดูน่ากินไปหมดแต่เอาจริงๆถ้าซื้อมาก็ไม่กล้ากินนะมันดูสวยเกินไปทุกคนว่าไหมและนี่เมนูไหนนะฮะไดโนเจลลี่นะครับผมอร่อยจริงๆนะครับผมแน่นอนก่อนกินก็นิสัยคนไทยครับเช็คอินกันก่อนนะครับไม่งั้นกินไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็คือแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ